นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นควรให้ความสนใจกับระบบการปลอดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแท็ f ฟรีให้มากขึ้นนะคะพอาล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะแก้ไขระบบแท็กฟรีให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับพิจารณายกเลิกการจำกัดวงเงินไม่เกิน5 0 0 0ถึง500,000เยนในการขอคืนภาษีสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นยาเวชภัณฑ์สำอางเครื่องสำอางและอื่นๆวังช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นนอกจากนี้ระบบการซื้อสินค้าแล้วสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้เลยทันทีที่ใช้ในปัจจุบันก็อาจถูกยกเลิกพร้อมกันและยังได้มีการเสนอให้ยกเลิกข้อกำหนดที่สินค้าปลอดภาษีต้องถูกบรรจุและปิดผนึกถุงซึ่งเป็นกฎที่ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการขายต่อสินค้าก่อนออกจากญี่ปุ่น โดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบที่สามารถทําเรื่องขอคืนภาษีแห่งเดียวคือสนามบินเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเก็บใบเสร็จและตัวสินค้าไว้เป็นหลักฐานในการทําเรื่องขอคืนภาษีด้วยเพราะปัจจุบันระบบที่ใช้อยู่มีช่องโหว่ทาให้มีกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยสามารถหลบเลี่ยงภาษีและนําสินค้าไปขายต่อได้ทั้งนี้คาดว่าระบบใหม่จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการได้เร็วที่สุดในปีพุทธศัก,กราช2568มณพรณชัยวุฒิมข่าวอาร์ทีไอภาภษาไทย,ยรายงาน